เอาเลยครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Paradise 4ผมก็เป็น Minecraft เวอร์ชั่น 1.7.2 นะฮะเป็นแนว Minecraft เนาะโอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวของกันฮะซึ่งแม่งเยอะมากผมไม่รู้ว่าผมจะรีวิวอะไรก่อนดีนะครับ Real TH 28 Helmet สำหรับ Real TH โดยเฉพาะเลยเนี่ยโอ้โหสุดยอดเราก็หยิบมาเลยฮะผมพาร์ทนี้แล้วก็จะมารีวิวของแล้วก็เล่นกันมั่วๆซั่วๆนะฮะคุณผู้ชมนี่ซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยผมตาของไม่ตกนะฮะไม่ต้องกลัวว่าผมจะของลงของหล่นอะไรนะโอเคช่วงนี้ก็ไม่ได้อัพคลิปหน้าพอสมควรผมขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมโอเคนะครับของพวกนี้ผมก็ทิ้งแม่งเลยอันนี้คิดเควสไอเทมสำหรับทำเควสโอกาสดรอปหาได้ตามเมือง 50% ก็ทิ้งไปฮะเราจะไปสนใจเลยที่เคยอกหักเอาไม่ใช่เอายานี้มาเลเวล3มีเมดคิดด้วยนะฮะเอามาอันนี้เลเวล3ก็มาผมเนี่ยซึ่งไม่รู้ว่าใช้คู่ได้หรือเปล่าใช้ได้ด้วยว่ะสุดยอดยิบไปเลยGC นี่ทูมานี่ที่ผมขอไว้ก่อนนะผมจะเลือกปืนกลมาเว้ยปืนกลมาสัก2กระบอกอ๋อจะมีราคาบอกด้วยเลยครับว่าแต่ละปืนนี้ราคาเท่าไหร่เลยครับเอานี้ไม่เห็นบอกเลยเอ็กมาดอีเวนต์หรือว่ามาเป็นช่วงกิจกรรมของผมวันนี้อีอีอีเฮ้ยฟาลันยิงทีนี้ลั่นเลยเนี่ยโอเคก็อาจจะดูกระตุกบ้างขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมเนื่องจากคอมผมเปิดมานานแต่ว่าไม่ได้อัพคลิปอะไรเลยนะฮะผมก็ขอโทษด้วยเนาะอีกระสุนปืนที่ผมขอหยิบมาให้หมดเลยนะฮะเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าแต่ละปืนที่ใช้กระสุนอะไรบ้างนะครับผมหยิบไปก่อนนะฮะพ่อสอนไว้มีกล่อง Huntsman ด้วยนะครับผมแล้วก็กล่อง Thailand Case ก็จะเป็นการดรอปปืนเนาะอันนี้ใช่แน่ๆคิดเอาไว้ว่าใช่แล้วก็มีพวกมีดนะครับผมมีดก็คือไอเนี้ยไอ Huntsman แน่ๆนะครับผมใช่มั้ยนี่ไงใช่ได้แล้วได้ของดีมาเลยนะผมดาเมจ100นะฮะ150ด้วยนะครับซึ่งในกล่องนี้มีเปล่าเฮ้ยในกล่องนี้ไม่มีว่ะเยี่ยมไปเลยฮะส่วนนี้เป็น Thailand Case ซึ่งมันจะดรอปอะไรไปเนี่ย Thailand หรือว่าเป็นปืนไทยฮะอาจจะเป็นปืนไทยๆก็เป็นได้อันนี้เดี๋ยวได้2กล่องติดเลยเหรอไอ้บ้านี่มันได้เยอะเกินไปแล้วอันนี้ดาเมจ150ครับผมส่วนนี้เนี่ยดาเมจ333ซึ่งมันเยอะกว่ามากๆครับผมซึ่งผมก็ดูมีดฮะมันก็สวยดีนะแต่ว่าสู้อันนี้ไม่ได้นะผมอันนี้เท่กว่าเยอะนะครับผมโอเคเก็บไปเลยนี่เอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเลือกปืนที่แพงๆมาเว้ยอันนี้500ทูอันนี้500หมดเลยนะครับผมซึ่งปืนนี้เราจะไม่ใช้เว้ยมันกากเกินไปเราต้องใช้ปืนที่1000ทูขึ้นไปเช่นอันนี้ฮะ AWP นี่ M41W Hyper เยี่ยมโอ้อันนี้โหดกว่าป่ะสไนเปอร์เราใช้สไนเปอร์นี้นะฮะนี่ tactical วะ tactic tactong tact หาอะไรไม่รู้แหละนะครับผมโอเคเดี๋ยวเป็น T2 เนี่ย VSS gigabyte 1500ก็หยิบมานะครับผมวันนี้กากมากไม่เอาเว้ยอันนี้อะไรครับผมเนี่ย Six Tumani ไม่เอาจ้ะ AWP Sunlight เนี่ยผม Sunlight ถ้วยน้ำมันที่น้ำยาล้างจานนะฮะเฮ้ยนิดเดอร์นี่ดีมากครับผมเนี่ย AR 2600หยิบมา M107 Locky หยิบมานะครับผมมินิกันก็หยิบมานะฮะAWP ดราก้อนหยิบมาอันไหนที่ดูว่ามันโหดมันแพงอะไรเงี้ยก็ผมจะหยิบมาให้หมดเลยนะซาบอร์ด4ก็มาเว้ยนะครับโอเคยงยามาพร้อมหมดผมว่าเอามา1เซตเลยแล้วกันนะฮะโอเคประมาณนี้เนาะเอาเลยครับผมได้เวลาลุยนี้ได้ปกตินะโอเคมันก็จะกระตุกบ้างแหละเนาะก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีนะฮะมาผมซึ่งช่วงเวลาที่ผมถ่ายเนี่ยมันเป็นเวลา3ทุ่มกว่าแล้วนะอีกไม่กี่นาทีเนี่ยก็จะ4ทุ่มแล้วนะผมซึ่งในกล่องก็จะมีของแจกฟรีโง่ๆซึ่งเดี๋ยวทำไมมีพวกไม้นิ้วด้วยวะเนี่ยสำหรับคนที่จะไปสร้างบ้านก็สามารถนำไปสร้างได้ผมทุยมีเซิร์ฟใหม่4มาเนี่ยนี่คือการล็อกองค์ล็อกอินอะไรทำนองนี้นะฮะใช้สกุลสกิลก่อนได้โอเคนะครับอันนี้วิธีแก้ทิ้งแพ็คไม่ติดก็เข้าตามนี้เลยฮะปิดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสให้ผมลบ IP เซิร์ฟใส่ใหม่แอนตี้ไวรัสหรือแอนตี้ไวรัสก็แล้วแต่คุณเนี่ยเขาเซิร์ฟตอนเช้าให้กดเย็ดนะฮะตอนเข้าไม่ใช่ตอนเช้าไอ้บ้าหากยังไม่ได้กด ESC option นะผมเนี่ยวิดีโอเซตติ้งเซิร์ฟเวอร์เท็กเจอร์แพ็คให้ปรับเป็นออนนะครับแม่ผมรู้นี่หลายๆคนคงไม่เจอผมตั้ง 3-4 วันได้แต่คงคิดถึงผมหน้าดูเลยใช่ไหมล่ะแม่คงถามมึงไม่ทำหาเลยมามึงหายหัวไปไหนนะไอริวเนี่ยผมฟรีรับทุก5ทีผมซื้อผมไม่รับนะฮะของก็มีตามนี้เลยครับเราจะโดกระสุนปืนมานะฮะเป็นไงเซิร์ฟเวอร์นี้เขาแจกของค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะเห็นไหมสกงสกิลสกากสกอกเดเคสรับมาเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่ามันมีอะไรนะครับผมโอเคมาดูกันนะมี M107 ด้วยเยี่ยมแล้วก็มีสกิลเลเวล1เนี่ยไอ้เลเวล2เหรออ๋อเลเวล2นะครับแล้วก็ AA12 ปุ้งปุ้งปุ้งซึ่งแจกไปนะฮะเปิดนี้ลองใช้ดิ
ระเบิดตุ้มตุ้มอ๋อมันมีไอ้ที่กั้นอยู่นี่ว่านะครับผมโอเคฮะก็อันนี้ปืนแร่ NVIDIA ปืนแร่ NVIDIA ผมแล้วก็อีเวนต์แรกของกิจกรรมฮะเนี่ยอีเวนต์ได้มาจากกิจกรรมที่1 2 3ท่านถึงจะได้รับนะผมก็คือได้หลังจากนี้แบบว่าเช่นที่4อะไรงี้คุณก็จะไม่ได้รับแล้วนะฮะ Interest นะผมโอเคอันนี้อะไรป่ะเนี่ยอันนี้คือกฎของเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะห้ามขอของนู่นนี่นั่นมากมายห้ามใช้ม็อดนะห้ามทะเลาะนะครับผมแล้วก็ห้ามขอของด้วยเงินจริงห้ามพูดถึงหรือโปรโมทเซิร์ฟเวอร์อื่นนะครับห้ามขอให้แจกของหรือจัดกิจกรรมนะก็คือแอดมินรำคาญคุณนั่นแหละเออไม่ต้องขอหรอกเดี๋ยวจัดเองอะไรเงี้ยนะครับปิดฝนนะผมตอนนี้ก็ฝนยังไม่ตกอย่าเพิ่งมายุ่งเลยนะครับ VIP ไม่ได้จะมาเลยอ้าวแต่ว่าเราเข้าได้เหรอเฮ้ยเข้าได้เฉยโอ้นี่คือของ VIP ผมจะให้ดูนะครับว่า VIP เนี่ยมันมีข้อดียังไงไอ้คนที่ดูคลิปผมแล้วก็มาเล่นเซิร์ฟเวอร์ต่างๆเนี่ยนะผมก็คุณจะโชคดีตรงนี้แหละครับเพราะว่าคุณจะได้ดูว่าแต่ละที่เนี่ยมันบ้างอะไรยังไงนะฮะมีของอะไรแจกบ้างนะเนี่ยเป็นไงหูยานี่เยอะเลยเนี่ยหูยเมจิกทั้ง64อันนะฮะอันนี้ออนไลน์ดิเทอร์เอ็กมาสเตอร์นี่แรกกับคนนี้นี่ไงบอกเร็วบอกเร็วข้างหน้าเป็นเทพทูฮะเทพทูก็เข้าได้เยี่ยมมินิครับออนไลน์ลีเทอร์เอ็กมาเตอร์นะฮะชุดกรอบมาเตอร์แล้วก็นี้สกิลเลเวล3ผมซึ่งปืนเนี่ยคุณสามารถไปรับที่ห้อง VIP ได้นะครับผมโอเคก็สปอนฮะและนี่คือชมหน้าแอดมินเนี่ยผมเนี่ยคนนี้เป็นคนหน้ามืดตามัวผมเนี่ยระวังเป็นลมว่าผมเพราะว่าหน้ามืดเนี่ยเอาไม่ใช่เทพทูโดเนทไอเทมทูครับผมลงมาดูเลยฮะโดเนทโดเนทโดเนทฮะเติมเงินต่อแอดมินเท่านั้นนะครับผมการีน่าตามนี้เลยให้ผมคำเตือนห้ามเติมเงินกับผู้อื่นเด็ดขาดเติมเงินคูณ2ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะ GC แถมทุกครั้งที่เติมว่าผมดูของให้ตรงตามราคาก่อนเติมนะฮะเช่นอย่าคุณจะเติมเพื่อนี้100ทูเนี่ยเสียงอะไรวะ What the fuck คือคุณก็เติม52ใบอะไรทำนองนี้แล้วก็บอกว่าผมเจ้านี้ฮะแล้วก็แอดมินเนี่ยเขาจะแถม GC ให้คุณเองเนี่ยได้รับเมื่อเติมครบ 2,000 บาทนะผมเนี่ยก็ตามนี้เลยนะ1,500ลง500เนี่ยคุณจะได้รับฟรีๆเลยนะเนี่ยสุดยอดคุ้มจัดประหยัดจริงเนี่ยปืนเติมแยกไม่รวมกับของเซตนะฮะอันนี้คือเซต50ทูได้ของตามนี้ครับผมเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะได้เป็นเซตๆให้ผมก็คือจะได้ครบชุดเลยนะฮะเซต100ทูเซต150นะครับผมแล้วก็เซต300นะครับเซต500ทูแล้วก็เซต1,000ทูเนี่ยโอเคอันนี้เซต1,500ทูผมสามารถมาซื้อกันได้แล้วแต่คุณว่าคุณต้องการอะไรยังไงเนี่ยผมโอเคผมขอขายของตัวเองนิดนึงครับผมสำหรับคนที่เปิดเซิร์ฟเวอร์แล้วก็ไม่รู้จะไปโปรโมทที่ไหนผมสามารถมาจ้างผมโปรโมทได้นะผมนะฮะก็รายละเอียดมาติดต่อในแฟนเพจเลยนะครับผมอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหน่อยครับผมแต่ว่าเวลาถ่ายคลิปเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องนะฮะโอเคเฮ้ยเราเป็นเทพทูฟอร์เรเวอร์ป่ะเยี่ยมเยี่ยมไปเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยดับเบิลบาร์เรลนี่เป็นปืนลูกซองคู่นี่นะอันนี้คือร้านขายชุดนะผมสามารถมาซื้อกันได้ซึ่งแต่ละชุดเนี่ยราคาก็แรงเอาเรื่องเลยนะครับนี่คือกระสุนปืนต่างๆมากมายคุณผู้ชมสามารถมาเลือกซื้อกันได้ตามใจชอบนะแล้วก็ขนมปัง50บาทซื้อมาแล้วนะเอาไว้กินเล่นแนบยามหิวนะแจกของตรงนี้ทุกเสาร์อาทิตย์นะฮะเวลา1ทุ่มครับผมโอเค1ทุ่มตรงเลยนะถ้าเกิดแอดมินไม่มาก็แปลว่าแอดมินไม่อยู่นะฮะ GC Shop นะฮะนี่และนี่คือร้าน GC Shop นะครับคุณผู้ชมสามารถนำ GC จากการเติมเงินนะฮะหรือว่าเป็นการแถมอะไรต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมสามารถนำมาซื้อของตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ด้านนอกเลยปะเนี่ยแถมมือเติมเงินตรงกับราคาไม่ใช่เติมครบหมดเขตขายวันที่10เดือน7 2560นะครับแถมเมื่อเพื่อเติมเงินแถมเมื่อเติมเงินครบ300ทูนะครับแถมเติมเงิน500ทูซึ่งมันแตกต่างกันตรงไหนวะไอ้บ้าก๊อตอ๋อมีคำว่าก๊อตเพิ่มขึ้นมาหรือเปล่าเออช้างแม่งเอ๊ะง่วงง่วงแว่อันนี้คือการอัปเกรดนะผมนี่ฮะเราจะโหดขึ้นแน่นอนคำเตือนเควสหมดเขตวันที่10เดือน7เช่นกันนะฮะกีตาร์อีเวนต์นะผม I just wanna be เธอเธอได้ยินไหมชิ้นส่วนกีตาร์ว่าไปทำเควสกีตาร์ครับว้าวนี่คือที่ทำเควสกีตาร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมขอลองมาหากีตาร์ดูก่อนนะผมโอเคปืนกีตาร์จ๋าพี่มาเวลเฮ้ยกล่องเลยวะอ๋อไอเทมสำหรับทำเควสเนี่ยผมโอเคผมขอมาตามหากล่องแป๊บหนึ่งเอ้ยไม่ใช่มาตามหากีตาร์แป๊บหนึ่งเนี่ยซึ่งกีตาร์อยู่ไหนนะกีตาร์จ๋ากีตาร์จ๋าได้ยินไม่ว่าเสียงใครฮิฮ
พี่โอเคเดี๋ยวเราไปหา NPC ตรงนู้นก่อนครับผม NPC ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ NPC เอาบ่ฮะเอาบ่ฮะเอาบ่ปั๊มยาอยู่เจอปั๊มยาอยู่เจอได้เจอเดี๋ยวนี่อยู่ในเขตอะไรวะเนี่ยจะบอกนะเขตเซฟโซนอีบ้าเอ้ยมาเดี๋ยวไม่ได้เราหยิบไม่ได้เราหยิบไม่ได้ผมพูดมาแล้วเราหยิบไม่โดนเราหยิบไม่โดนเองว่ะไม่ได้ตายเบยไงโหเราอุตส่าห์บอกว่าเราไม่เคยกลัวไอ้นี่มันปืน 1,000 ทูเองอ่ะโหปืนนี้มันกระจอกงอกง่อยมากๆเลยเฮ้ยปืนนี้มันกระจอกงอกง่อยนะครับผมเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเป็นปืนนี้ละกันนะฮะเยี่ยมแล้วต้องไปเอาชุดมาก่อนนะโอเคแป๊บนึงใส่ชุดก่อนฮึชแล้วก็ผมครับผมกระตุกนิดนึงขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนกันนะคอมผมเปิดไว้นานก็จริงแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะกระตุกขนาดนี้มาก่อนนะครับผมโอเคนะฮะตอนนี้ผมปิดกล่องเอ้ยไม่ใช่ปิดกล่องนี่ผมปิดกวนโคมไว้ผมหวังว่ามันคงจะลื่นขึ้นนิดนึงนะฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราจะหาปืนที่คิดว่ามันเทพสุดๆมาเลยนะฮะผมอันนี้ฮะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมใช้ดาบฟันมันก็ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวจะไปล่อตาล่อตีนใหม่ฮะซึ่งไปทางไหนวะทางนี้เอ้ยทำเควสกีตาร์จ้าตามมาเลยพวกมาเราจะให้มันตามเรามาผมแล้วก็จะสุ่มอยู่นี่ฮะอ๋อซึ่งมันสุ่มเกิดนี่มาโอเคอ้าวนัดเดียวนี้ตายเลยเหรออ๋อเรายังไม่ได้ใส่ชุดคำเบยนะฮะเดี๋ยวเราไปล่าใหม่แล้วไม่ต้องกลัวเนี่ยผมโอเคไปล่าแป๊บหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวรู้เลยเราลืมใส่ชุดเนี่ยแม่เราก็ว่าอยู่เราขาดอะไรไปเนี่ยโอเคมาแล้วจ้าเบบี้จ้าฟันมันไม่โดนหรอกกูโดนอาจจะฮิวเลือดไม่ทันเบยไงโอ้ my god ชุดนี้แตกกันเป็นว่าเลยเนี่ยโอ้ my goodness โอเคเดี๋ยวนี้จริงๆเนี่ยผมจะให้มันแตกเลยนะแต่ว่าเมื่อกี้มันไม่แตกไม่รู้ว่าเหตุอะไรเหมือนกันนะฮะใส่ไปทีละชุดนะผมโอเคก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวหาเหวเลยเนี่ยแม่งไม่มีปืนหาอะไรค่ายนั่นได้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมครับเราก็ต้องหาปืนที่คิดว่ามันแรงมันแรงนะฮะเช่นปืนนี้มิลิการนี้อาจจะไม่ได้เรื่องไงเออใช่ปืนนี้สองปืนนี้นี่มันช่างเหมาะเจาะอะไรยังนี้เดี๋ยวปืนนี้ดีวะนิดเรอร์ด้วยกันนะแล้วก็ปืนอะไร1,500นี่ AR Rocky เยี่ยมเดี๋ยวรู้เลยอ่ะนะเดี๋ยวรู้เลยแล้วก็เจอเกนจิคาตาน่าหน่อยเนี่ยเดี๋ยวรู้เกนจิคาตาน่านี่เป็นดาบอะไรที่แบบว่าโคตรพ่อโคตรแม่โหดเนี่ยโอเคแล้วก็จะมาแมปกีต้าใหม่ผมจะฆ่ากับไอ้คุณนิวอ่ะนะคุณนิวคุงตัวเนี่ยซึ่งทางขึ้นอยู่ไหนแวะขอหาทางขึ้นแป๊บนึงเนี่ยลืมดบยาอะดบยาเรียบร้อยอะดบยาแล้วอยู่ไหนเนาะอยู่ไหนเนาะเดี๋ยวเราต้องมาดักคนตรงนี้ก่อนนะครับโอเคกีตงกีตาร์โอเคปืนนี้คลิกซ้ายยิงจำไว้นะครับว่าคลิกซ้ายยิงนะครับอันนี้คลิกขวายิงครับโอ้โอเคเรียบร้อยกีตาร์บวกกีตาร์บวกจ้าเล็งครับอันนี้ปืนนี้เล็งไม่ได้นะฮะซึ่งระยะการยิงเนี่ยก็ค่อนข้างจะไปไกลมากไม่ได้เนาะอันนี้นะครับผมโอเคฮะไปไกลมากไม่ได้แล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอะนะเออนะครับอันนี้ไม่ระเบิดหรอเนี่ยให้ตายจริงทำไมมันไม่ยอมระเบิดฮะโอเคไอคนนั้นจะมาอีกป่าววะมาหาทีอ๋อมันออกเกมไปแล้วเหรอโอเคออกเกมไปแล้วไม่เป็นไรผมเดี๋ยวผมขอเดินไปตามหาคนนี้กันฮะเมื่อกี้เนี่ยเราจะมาดูคนนี้ใช่ไหมล่ะแต่ว่าเราโดนฆ่าไปก่อนนะโอเคซึ่งการสู้กับผมเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าง่ายดายมากๆครับผมเนี่ยเฟิร์บเบรสลดมาแลกกับฮาเฮลไม่รู้อ๋อเป็นปืนเนี่ยผมเดดดรอปอ๋อคือตายตกนะผมก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับเอาละคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะกลับไปที่สปอนแล้วกันนะฮะหูยทำไมมันตอบของเยอะอะไรเยี่ยงนี้วะเนี่ยโซเวอร์นี้เนี่ยก็จะออกแนว PVP ครับผมนะฮะก็ไม่ได้เน้นโซเวอร์อะไรมากมายผมเน้นเป็นการ PVP ซะมากกว่านะฮะนี่พอเมื่อกี้นี้ของดอกแม่งโคตรเยอะเลยจริงๆนะบอกตรงๆว่าเยอะมากๆอ้าวแล้วมันทำบันไดไว้ทำมะเขือเทศอะไรวะเนี่ยก
ับสปอนแป๊บหนึ่งเอาเลยผมกลับมาแล้วผมเราจะไปดูโซนอื่นต่อในก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันนะฮะซึ่งการเล่นของผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ยิงกับใครมากหรอกเพราะว่าผมโง่ผมกากผมเกรียนนะผมก็จะไปเดินหาของเล็กๆน้อยๆนะครับรับไอเทมออนไลน์ไอเทมสามารถนำมารวบรวมแล้วก็แลกของได้นะครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะฮะYouTube เนี่ย YouTube ก็จะได้ของตามนี้สำหรับคนที่แคสเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยฮะ VIP ของ VIP โอ้โหคุ้มค่าแค่คุณมีช่อง YouTube แล้วคุณก็ถ่ายคลิปลงเท่านั้นเองฮะห้องแรกของคุณก็ได้ของฟรีๆแล้วนะฮะจะใครเขาด่าสโตนสวอตมาไว้วะเนี่ยสโตนสวอตสโตนสวอตอันนี้คือห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยห้องนอนเหรอไอ้ยาชิชะเฮ้ยพวกอีกแล้วอันนี้คือพิกัดจุดทำเควสนะผมพิกัดของจุดทำเควสนะผมโอ้โหซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าโคตรมึนงงนะฮะผมงงมากงงเวลาทุยทงจริงๆแต่อันนี้คือทีวีฮะสามารถกดดูทีวีกันได้ถ้าตรงนี้เลยนะครับผมวันนี้อะไรฮะ AFK แล้วพวกนี้คุณคือใครฮะกุญแจหาได้จากอะไรวะจากอะไรวะเนี่ยจากหาเหวแล้วไม่รู้อ่ะเออลดระดับเคสเอาเคสเควสมาแต่มันก็สามารถมาเปิดได้เลยเหรอชิ้นส่วนกล่องสุ่มเนี่ยผมเพื่อทำกล่องสุ่มผมไม่ชินกล่องไม่ชินกันโอ้โหซึ่งมันยุ่งยากอะไรยิ่งนี้ผมนี่งงไปเลยฮะคุณผู้ชมครับนะฮะแม่งงงจัดประหยัดจริงเลยนี่ผมขอผ่านเลยนะนี่ผ่านไปเลยฮะผ่านไปเลยนะโอเคอันนี้เราผ่านไปก่อนผมโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นเลยไม่รู้ว่ามันจะมีอีกหรือเปล่าฮะเราไปดูโซน AFK นะผมว่ามันจะ AFK ยังไงซึ่งโอ้โหไอ้ลิวจีเอส28คุณทำเหมือนไม่รู้จุด AFK มันก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละนะมันคงไม่มีที่ไหนต่างกันมากมายตอนนี้ก็เป็นร้านขายโดเนทไม่ใช่ร้านขายโดเนทเป็นร้านโดเนทครับผมเนี่ยสวัสดีคุณภูมิซ่าด้วยนะจ๊ะก็ไม่ได้ยินไม่เป็นไรคุณมาดูในคลิปเอาแล้วกันนะผมขอสุ่มวาร์ปที่ที่ฟาร์มแล้วกันฮะฟาร์มที่เป็นฟาร์มข้าวว่าแล้วว่าแล้วผมบอกอยู่แล้วว่าเป็นที่นี่แน่ๆเลยเนี่ยโหเดี๋ยวคุณจะบอกว่าเป็นทองเอ็นชานโอ้โหดอบกันอย่างนี้เลยเหรอดอบกันแบบหน้าด้านๆเลยไงโอ้สุดยอดถือว่าใช้ได้นะผมแล้วก็มีกล่องสุ่มด้วยอ๋อชิ้นส่วนกล่องสุ่มครับผมซึ่งแค่ชั้นล่างก็ดอบของเยอะขนาดนี้แล้วชั้นบนนี้จะดอบของเยอะขนาดไหนเนี่ยนะฮะแหมสำหรับวันนี้บอกแล้วว่าเน้น PVP จริงๆครับผมโอเคนะฮะก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวกันคนลืมผมเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเวอร์ชั่น 1.7.2 นะฮะไม่ใช่ 1.8 แต่อย่างใดนี่ครับผมสามารถเอา 1.7.2 เนี่ยเข้ามาเล่นได้เลยเนี่ยสบายสบายเว้ยโอเคอย่าไปสำหรับคนที่ชอบแนว PVP ก็สามารถเข้ามาเล่นกันได้ภายในเซิร์ฟเวอร์นี้นะปืนหาง่ายมากๆนะครับผมสำหรับคนที่ชอบแนวเซิร์ฟเวอร์ก็แนะนำให้ไปเล่นที่แมปอื่นเนี่ยมีอะไรเป็นเซิร์ฟเวอร์อื่นนะจ๊ะไปเล่นแมปอื่นเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยแมปนี้เนี่ยเขาเน้นการ PVP นะผมเดี๋ยวไว้ถ้าเกิดใครอยากเล่นเซิร์ฟเวอร์หรืออะไรเงี้ยคุณก็ไม่ต้องเก็บปืนนะคุณเก็บแต่ของโง่ๆพอคุณทำเป็นตาบอดโอ้โหมองไม่เห็นปืนเลยปืนหายากจังอะไรทำนองนี้ก็ได้อยู่นะเป็นการหลอกตัวเองไปพลางๆนะฮะเอาล่ะจริงๆเนี่ยผมอยากยิงคอมบี้นะผมแต่ว่าไม่มีให้ยิงไม่เป็นไรเว้ยโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงปืนกันเลยฮะเช่นแม่งมาเป็นปืนเลเซอร์เลยเว้ยอันนี้มันปืนเลเซอร์เลยเนี่ยคนนี้ออกเสียงน่ารักน่ารักนิดนึงเนี่ยฮะแล้วนี้ครับซาบอดอุ้ยอันนี้เสียงออกจะโหดนิดนึงเนี่ยเป็นเหมือนปืนจากอนาคตอะไรทำนองนี้นี่คนนี้เหมือนปืนฟ้าผ่าเป็นปืนที่แบบว่าดูแล้วอลังการงานสร้างนะคุณผู้ชมอันนี้ดูแล้ว QBC แลธรรมดานี่ปืนแบบธรรมดาธรรมดาฮะมินิกันสงครามนะผมเป็นแบบว่าปืนแบบอะไรก็ไม่รู้อันนี้ M107 Lockheed Ford ออกแนวคึมๆแล้วก็เป็นลูกธนูด้วยเนี่ยผมไม่รู้ว่าโดนแล้วจะระเบิดหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยมอร์ชิโน่กี้เสียงระเบิดอะไอ้ยูว่ามันเป็นปืนบ้านหรือระเบิดปะจริงเหรอจริงเหรอไม่เชื่อหรอกว้ายเบย์โอ้ดีไงไม่เชื่อระเบิดต่อหน้าต่อตาเลยนะแต่ว่าการระเบิดไม่ได้อลังการงานสร้างอะไรมากมายเข้าใจไหมนะฮะเป็นการระเบิดแบบธรรมดาธรรมดาบ้านๆเนี่ยโหนี่โหดจริงนี่ออกแนวแบบว่าเบาๆแต่ว่าอันตรายเนี่ยปืนนี้เนี่ยผมเพราะว่าปืนเนี่ยราคาค่อนข้างจะแพงก็คืออยู่ที่ 1,000 ทูนะฮะเนี่ยเป็นปืนที่แบบว่าอันตรายนะครับ SS Gigabyte เนี่ยก็ถือว่าใช้ย่อยเลยเนี่ยแต่ว่าเรื่องดาเมจแล้วก็ไม่รู้ว่าผมว่าดาเมจมันเท่าไหร่หรืออะไรยังไงเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้เขียนบอกไว้ไง
ถ้าเกิดเขียนบอกว่าเนี่ยเราจะรู้เว้ยอันนี้คือเราต้องไปลองเองเนี่ยผมว่าแต่ละปืนเนี่ยมันดาเมจเท่าไหร่อะไรยังไงกันบ้างผมเนี่ยซึ่งเข้ามาเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยคุณผู้ชมไม่ต้องมาขอนะว่าพี่ริวผมขอปืนหน่อยผมขอนุ่นขอนี่ขอกล่องนุ่นกล่องนี่หน่อยผมขอสุ่มนุ่นสุ่มนี่คือผมให้ไม่ได้จริงๆเว้ยคุณผู้ชมอะก็คือแอดมินเนี่ยผมเขาให้ของผมมาเพื่อที่จะรีวิวหรือว่ามาลองเล่นดูว่าผมมาลองให้คุณผู้ชมดูเนี่ยว่าปืนในเซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยคร่าวๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างหรืออะไรยังไงนะฮะผมให้คุณผู้ชมดูได้ไม่หมดหรอกนะครับผมแล้วก็ให้คุณผู้ชมเล่นด้วยไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแอดมินก็เอาคืนไปแล้วนะสิใจด้วยนะจ๊ะจุ๊บๆแล้วหลายคนเนี่ยจะขอกันเข้ามาครับผมว่าพี่ริวขอปืนหน่อยดิขอกล่องนู่นนี่นั่นหน่อยดิขอสุ่มหน่อยขอของนี่หน่อยขอยาหน่อยขอนู่นขอนี่ขอตูดหน่อยเอาไม่ใช่ขอตูดนี่พวกเกย์แล้วนะฮะก็ผมให้ไม่ได้จริงๆเว้ยโอเคผมว่าตอนแรกผมก็อยากเล่นนะแต่ว่าเราคงเล่นอะไรมากไม่ได้ครับผมเพราะว่าคนไม่ค่อยมีด้วยนะครับแล้วก็มาเล่นนิดๆหน่อยๆแล้วก็มารีวงรีวิวนิดหน่อยพอนะฮะประมาณนี้เนาะเอาละฮะเผื่อว่าสำหรับเซิร์ฟเวอร์พาราไดซ์ซีแห่งนี้ผมก็คงไม่มีอะไรแล้วมั้งครับผมโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณคิดว่าชอบคลิปนี้มากๆอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ๆเดี๋ยวมันเกิดอะไรกับคนชอบคลิปนี้วะเนี่ยโอเคเป็นว่าใครที่ดูจบถึงตอนนี้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะผมสำหรับวันนี้สวัสดีสวัสดีทุกท่านครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับนะโอเคบ๊ายบายอย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยล่ะนะฮะน่าเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้สุดยอด